มนัสสั่งขับสมรักผลพลังประชารัฐทันทีหลังตรวจสอบแล้วหากยังเป็นสมาชิกพรรคอยู่วันที่11ทธันวาคม2566เวลา15ิาากเา1ิบนาทีมติชนออนไลน์รายงานว่าเมื่อวันที่11ทธันวาคมร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยถึงกรณีที่นายสมรักคำสิงถูกแจ้งความพาสาวอายุ17ปีเข้าโรงแรมว่าส่วนตัวยังไม่ทราบรายละเอียดแต่เท่าที่ติดตามข่าวก็ไม่ต้องตรวจสอบอะไรแล้วเพราะแค่พาไปโรงแรมก็น่าจะผิดแล้ว ตอนนี้มอบหมายให้นายทะเบียนพรรคพลังประชารัฐตรวจสอบว่ายังคงเป็นสมาชิกพรรคอยู่หรือไม่หากยังเป็นอยู่ก็ต้องขับออกมีพฤติกรรมแบบนี้ไม่ได้เพราะพรรคพลังประชารัฐมีข้อบังคับพรรคอยู่แล้วเกี่ยวกับเรื่องกระทำความผิดในลักษณะแบบนี้ทั้งนี้ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่1 4พฤษภาคมที่ผ่านมานายสมรักคำสิงห์ผู้สมัครสสเขต1 1ขอนแก่นพรรคพลังประชารัฐได้1271คะแนนอยู่ในลำดับที่5 โดยนายองอาจฉัดชัยพลรัตจากพรรคภูมิใจไทยได้37,529คะแนนอยู่ในลำดับที่1สมรักเตรียมย้ายไปอยู่ฝรั่งเศสเบื่อสังคมแบบนี้เผยพอรู้ว่า17ก็ปร็าออกทันทีวันที่11ธันวาคม2,566เวลา12ตริก2นาทีมติชนออนไลน์รายงานว่าจากกรณีนางสาวเอนามสมมุติอายุ17ปี เข้าแจ้งความที่สอพอเมืองขอนแก่นโดยอ้างว่าถูกอดีตนักมวยชื่อดังพาเข้าโรงแรมแล้วลงมือต่อร่างกายหลังรู้จักกันในผับแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นล่าสุดสมรักคำสิงห์อดีตนักชกเหรียญทองโอลิมปิกเปิดเผยว่าไม่ได้ทำไม่รู้ด้วยซ้ำว่าน้องเพิ่งอายุ17เมื่อเวลา8ตรกาวันที่11ธันวาคมผู้สื่ข่าวเดินทางเข้าพบนายสมรักคำสิงห์นักมวยเหรียญทองโอลิมปิก ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นซึ่งพบว่านายสมรักภาพอยู่ภายในห้องเพียงลําพังและมีท่าทีไม่เครียดหรือวิตกกังวล นายสมรักกล่าวว่าเดินทางมาเที่ยวที่ขอนแก่นและได้เข้าไปเที่ยวที่สถานบริการแห่งหนึ่งโดยมีคนมากหน้าหลายตามาขอถ่ายรูปคู่ด้วยหนึ่งในนั้นมีหญิงสาวรายดังกล่าวมาถ่ายรูปด้วยและนั่งดื่มกินด้วยกันในร้านจากนั้นหญิงสาวคนนี้บอกว่ามีอายุ17ปีมาจากจังหวัดกาลสินโดยได้บอกกับยายว่าจะมาสอบที่ขอนแก่นจากนั้นจึงชวนเพื่อนๆมาเที่ยวที่ร้านเมื่อได้ยินจึงบอกไปว่า ไม่เชื่อว่าแค่17จะเข้าไปในร้านได้เพราะเชื่อว่าทางร้านมีมาตราการในการตรวจสอบนักท่องเที่ยวที่จะเข้าไปใช้บริการในร้านต้องมีอายุเกิน20ปีจึงไม่คิดว่าสาวที่คุยด้วยอายุ17ปีตามที่บอกมาจึงปล่อยเลยตามเลยจนร้านปิดก่อนน้องบอกว่าจะไปด้วยและขอไปรอที่หน้าร้าน เมื่อออกมาหน้าร้านก็เจอหญิงสาวคนนี้จริงได้นั่งรถจากรยายนยนต์ออกมาโดยฝ่ายหญิงนั่งกลางส่วนตนเองนั่งซ้อนท้ายเป็นคนที่3และพายกันขี่ซ้อนท้ายรถจากรยายนยนต์ไปที่โรงแรมที่พักเมื่อถึงโรงแรมก็เดินเข้าห้องเมื่อถึงห้องมีการสัมผัสต่อกันแบบภายนอกจึงถามย้ำกับหญิงสาวว่าอายุเท่าไหร่กันแน่ฝ่ายหญิงถึงตอบว่า17ปี เมื่อได้ยินคำตอบจึงปราออกและบอกให้หญิงสาวนอนพักผ่อนและขอยืนยันว่าไม่ได้ฝืนใจอีกฝ่าย,ายล้ำเส้นจนเกินเลยนายสมราก,กล่าวต่ออีกว่าทุกอย่างเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายแล้วเพราะหญิงสาวจแจ้งความร้องทุกข์กับตารวจสวพอพเมืองขอนแก่นแต่ไม่หนักใจทุกอย่างอยู่บนความเป็นจริงขอให้เป็นหน้าที่ของทนายความเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนทุกอย่างว่ากันไปตามพ่อเท็จจริง อย่างไรก็ตามหลังหญิงสาวมีการแจ้งความและมีเรื่องราวออกไปก็ได้รับกําลังใจงจากลูกและเพื่อนฝูงจากผู้ใหญ่หลายท่านซึ่งต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากตอนนี้จะอยู่ที่ขอนแก่นไปจนกว่าจะจบเรื่องคดีดังกล่าวหลังจากเรื่องจบจะไปอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสเพราะเมื่อสังคมแบบนี้ขอยืนยันไม่ได้จุดกระชากหรือล่วงเกินล้ำเส้นน้อง17ปีแต่อย่างใดขณะนี้ตำรวจยังไม่เรียกตัวไปสอบสวน หากถูกเรียกตัวก็พร้อมให้ความร่วมมือไปให้ปากคำทุกเวลา คะนที่พันธุรัตเอกยศวรร์แก้วสืบพันนิดผู้กำกับการสพเมืองขอนแก่นกล่าวว่าคดีนี้ต้องแบ่งออกเป็นสส่วนส่วนแรกคือการล่วงละเมิดและการปล่อยผู้อายุต่ำกว่า20ปีเข้าไปใช้บริการซึ่งในเรื่องการล่วงละเมิดผู้อายุ17ปีที่เข้าแจ้งความอยู่ในความดูแลของทางบ้านพักและครอบครัวขอนแก่นซึ่งพนักง,งานสอบสวนจะได้ดนเนินการสอบปากคําพร้อมทีมสหวิชาชีพและได้สอบพยานเพิ่มเติมทั้งพนักงานที่ร้านและที่โร,รงแรม ในส่วนผู้ที่เสียหายอายุ17ปีเข้าไปใช้บริการภายในสถานบันเทิงนั้นตำรวจได้ลงพื้นที่ตรวจสอบในความผิดเกี่ยวกับสถานบริการที่ปรากฏในสำนวนการสอบสวนพร้อมจะหด้ที่ฝ่ายป้องกันและปราบปรามได้เรียกตัวผู้จัดการร้านมาสอบสวนและแจ้งข้อหายินยอมหรือการปล่อยปละละเลยให้บุคคลอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์เข้ามาใช้บริการและเปิดทำการเกินกว่าเวลาที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่สถานบริการที่น้องเข้าไปใช้บริการเรียบร้อยแล้ว